น่านอีกหนึ่งจังหวัดภาคเหนือที่ไม่ว่าจะฤดูไหนก็เที่ยวได้ตลอดทั้งปีวันนี้เราเลยพาปักหมุดเที่ยวน่านตามโซนต่างๆรวมถึงไฮไลท์น่าเที่ยวของแต่ละโซนเพื่อให้ง่ายกับการวางแผนการเดินทางค่ะเริ่มต้นที่น่านโซนเหนือได้แก่อำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอเชียงกลางอำเภอสองแควอำเภอทุ่งช้างและอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนื่องจากพื้นที่ในโซนนี้เหมาะกับการเพาะปลูกทำให้สิ่งที่จะได้เห็นกันชัดๆเลยเมื่อมาเที่ยวน่านเหนือนั่นก็คือทุ่งหญ้านาข้าวและทิวเขามีวิวสวยๆเป็นจุดเด่นจุดขายขนาดนี้แล้วโซนนี้ก็เลยจะมีที่พักโฮมสเตย์และคาเฟ่เยอะมากค่ะรวมถึงจุดท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์ก็มีเยอะเช่นกันไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนนลอยฟ้าหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดของเมืองไทยจุดเช็คอินเก๋ๆอย่างถนนโค้งเลข3ก็อยู่ที่นี่ด้วยยังมีวังศิลาแรงอุทยานแห่งชาติดอยภูคาอุทยานแห่งชาตินันทบุรีดอยสกาดดอยสวนยาหลวงและร้านกาแฟบ้านไทยลื้อที่ใครมาเที่ยวปัวก็ต้องแวะมาเช็คอินมาต่อที่โซนยอดฮิตน่านตะวันออกได้แก่อำเภอแม่จริมและอำเภอบ่อเกลือซึ่งเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านสปันอีกหนึ่งที่เที่ยวสุดฮิตของจังหวัดน่านใครอยากสัมผัสเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตสโลไลฟ์แบบนี้ต้องไม่พลาดจะมาเยือนในหมู่บ้านมีทั้งร้านค้าคาเฟ่ที่พักไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวยังมีน้ำตกสปันที่ซ่อนตัวอยู่ในหมู่บ้านให้ได้แวะไปชิลกันด้วยและโซนนี้ก็ยังมีอุทยานแห่งชาติอีก2แห่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติขุนน่านและอุทยานแห่งชาติแม่จริมที่มีไฮไลท์อย่างล่องแก่งลำน้ำว้ากิจกรรมสุดท้าทายที่สายแอดเวนเจอร์ควรมาทำสักครั้งในชีวิตไปต่อกันที่น่านโซนกลางได้แก่อำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงอำเภอสันติสุขและอำเภอบ้านหลวงโซนนี้เด่นๆก็จะเป็นการเที่ยวชมวัดนะคะพลาดไม่ได้เลยกับวัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวน่านอีกทั้งยังเป็นวัดพระธาตุประจำคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายด้วยค่ะยังมีวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นศิลปะสุโขทัยใกล้ๆกันก็จะเจอกับวัดภูมินและถนนคนเดินเมืองน่านที่คล้าคล้ำไปด้วยผู้คนชาวเมืองที่มาจับจ่ายซื้อของคือออกนอกตัวเมืองไปนิดนึงก็จะเป็นวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นวัดที่อยู่บนเขานักท่องเที่ยวนิยมขึ้นไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นกันค่ะและอย่าลืมแวะไปถ่ายรูปที่ซุ้มลีลาวดีที่อยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกันนะคะบรรยากาศสวยงามร่มรื่นมากๆปิดท้ายกันที่น่านโซนใต้ได้แก่อำเภอเวียงสาอำเภอนาน้อยและอำเภอนามื่นโซนนี้จะมีอุทยานแห่งชาติด้วยกัน2แห่งนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติขุนสถานและอุทยานแห่งชาติสีน่านซึ่งโซนใต้นี้ก็จะขึ้นชื่อสุดๆในเรื่องของการขึ้นดอยไปชมทะเลหมอกแน่นอนว่าดอยเสมอดาวก็คือจุดที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการมาตั้งเต็นท์ค้างคืนเพื่อชมทะเลหมอกในยามเช้ากันอีกจุดที่น่าสนใจก็คือเสาดินนาน้อยเป็นความงามแปลกตาที่ธรรมชาติสรรสร้างมีอายุราวๆ 30,000 ปีเลยค่ะซึ่งเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกและการกัดเซาะของน้ำทำให้ลักษณะเป็นหุบผาที่มีริ้วลายเป็นร่องยาวและมีแท่งดินรูปร่างต่างๆสวยงามแปลกตาใครที่มาเมืองน่านก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมกันนะคะรับรองว่านอกจากจะได้ชมความสวยงามแบบที่หาดูได้ยากแล้วยังได้รูปสวยๆเท่ๆกลับไปอีกด้วยถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง buckaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน buckaboo.tv ค่ะ